นี่ฮะรับเฟรมไปเมื่อสักครู่นี่แวบหนึ่งนี่คือแปดล้อเกี่ยวตั้งแต่ล้อหน้าเลยครับรถมอเตอร์ไซค์ถูกบรรทุกพ่วงเฉียวชนจนกระเด็นล้มกลิ้งนะครับบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลวิภารามจังหวัดสมุทรปราการพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์ก็แตกตื่นตกใจฮะรีบวิ่งออกไปช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาปฐมพยาบาลกันที่เกิดเหตุพบนายสมชายพุทธคุณบริสุทธิ์อายุ67ปีอาชีพเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับนี่ฮะแกนั่งเจ็บหัวเข่าอยู่เนี่ยถลอกตามร่างกายส่วนมอเตอร์ไซค์มีรอยถลอกรอบคันนะครับไฟท้ายแตกรถบรรทุกพ่วงคู่กรณีไม่อยู่ในที่เกิดเหตุครับขับหลบหนีไปทันทีไม่รู้ตัวหรือยังว่าเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะนายสมชายเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองขี่รถมาจากสำโรงครับมุ่งหน้าจะไปท่าน้ำไปซื้อของพอมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถพ่วงเฉี่ยวชนจากด้านหลังนี่ฮะแล้วก็รถล้มท้ายแต่รถพ่วงไม่ได้ลงมาดูเลยขับออกไปเฉยๆส่วนคนเห็นเหตุการณ์ครับพี่จักรพันธ์เสื้อดำเนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นลุงคนนี้ขี่อยู่ตรงเส้นปะระหว่างเลนซ้ายกับเลนกลางแล้วรถพ่วงมาถึงเฉี่ยวเลยคนแถวนั้นก็ตกใจรีบเข้าไปดูช่วยคนเจ็บขณะที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเร่งติดตามคนขับรถบรรทุกพ่วงมาสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ